ในสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดก่อนการค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะอยากให้น้องเนี่ยให้กำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์นะที่ได้สละเวลาของตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ก็คือปานเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นวัคซีนเข็มแรกของซิโนฟาร์มปานก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลทุกๆคนนะคะที่ได้เหมือนเป็นนักรบในชุดขาวนะคะก็ขอขอบคุณแทนประชาชนพี่น้องทุกคนคนไทยเลยนะคะให้คุณหมอพยาบาลทุกท่านทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะแล้วก็ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคุณหมอทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะ